คอนเสิร์ตวิดล่มหนุ่มวงกลาสติหลุดมือกีตาร์แขนหักก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตวิดล่มหนุ่มวงกลาสติหลุดมือกีตาร์แขนหักก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตวิดล่มหนุ่มวงกลาเผยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อหนึ่งในนักวงดนตรีกลาซึ่งเป็นมือกีตาร์ประสบอุบัติเหตุแขนหักทำให้ไม่สามารถขึ้นคอนเสิร์ตได้แต่แล้วก็ได้มือกีตาร์วงไทยทศมิตรมาช่วยเหลือต่อสารคอนเสิร์ตให้เดินต่อไปโดยหนุ่มกลาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวณสตูดิโอ 1-2 เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอสุขุมวิทหนุ่มกลาประกาศข่าวทำเฮลั่นไอจีเผยภาพแรกครอบครัว10ปีที่รอคอยหนุ่มกลาเฮภรรยาคลอดลูกสาวน้องมิวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวถูกใจปาพัฒนาการลูกเป็นอย่างไรบ้างส่วนมากครับคุณยายบอกว่าเลี้ยงหลานผู้ชายมาหลายคนมากแล้วมีซนกว่าเด็กผู้ชายที่เลี้ยงอีกครับถึงวัยที่ซนได้แล้วเหรอเขาพัฒนาการเร็วมากนะครับซนมากครับซนจริงๆตอนนี้เขาสามารถเกาะขอบเตียงแล้วก็ยืนแล้วก็ไต่ไต่ได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุครบ8เดือนเมื่อวัน2วันที่แล้วไม่คลานด้วยจะเดินแต่ผมชอบมากครับผมอยากให้ลูกซนน้องดูสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์มากครับข้าวไม่กินชอบกินขนมเวลาไปหาหมอหมอมีปามบ้างไหมเรื่องน้ำหนักมีครับหมอบอกว่าตอนช่วงนี้ถ้าน้องยืนมากอาจจะมีปัญหาเพราะน้ำหนักน้องเกินมานิดหน่อยเรามีกังวลบ้างไหมคุณแม่เขาก็กังวลครับจริงๆการกินขนมนี่มันเกิดจากการที่คุณแม่เขาพยายามจะป้อนข้าวแล้วเขาก็ร้องเหมือนโดนผีเข้าเหมือนแบบอย่าเอาข้าวมาโดนปากฉันเราก็เลยลองเอาขนมหวานๆแตะปากก็เลียปากชอบนิ่งเลยไม่มีร้องก็เลยอ๋อชอบขนมกลายเป็นให้กินตามใจปากลูกหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้ตามแต่อยากให้ชิมเฉยๆก็ติดใจเลยแล้วต้องลดไหมจริงๆไม่ต้องลดครับเพราะเหมือนว่าหมออยากให้ทานเริ่มทานอาหารแต่ว่าเขาไม่ค่อยทานทานน้อยมากจริงๆแต่เน้นทานนมแม่เป็นหลักตอนนี้คือไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมยังเลยครับติดมากเลยครับยังทำอะไรไม่ได้เลยครับกลัวลูกครับเป็นยังไงกับความเป็นคุณพ่อ8เดือนดีครับดีขึ้นเรื่อยเรื่อยรู้สึกอยากกลับบ้านแต่ก่อนเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตจะออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสมมุติว่าบ่ายไปพัทยาจะไปไหว้พระอะไรก่อนแล้วค่อยไปแต่งตัวเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มออกตอนเย็นเลยแต่งตัวไปงานเลยเสร็จแล้วถ้ามันไม่ได้ดึกมากจริงๆก็จะตีรถกลับบ้านชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมกับการได้เป็นคุณพ่อจริงๆพยายามจะไม่เปลี่ยนเพราะอยากจะทำให้ลูกชินผมอาจจะยังต้องร้องเพลงอีกหลายปีแหละได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างแต่ตัวเราเองแหละที่ทนไม่ไหวเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาร้องตามหรือร้องหาไหมตอนนี้ถ้าเวลาจะออกจากบ้านจะร้องเรียกแสดงว่าเขาก็ติดคุณพ่อมากเขาติดทุกคนเลยครับหัวเราะส่วนตัวผมก็ติดลูกมากเห็นว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตก็จะชอบวิดีโอหาลูกก่อนจะมีวันที่เหตุการณ์มันแย่ๆแล้วดึงสติกลับมาไม่ได้ก็ต้องวิดีโอคอลไปดูหน้าลูกทีหนึ่งเฮ้ยมันก็ดีขึ้นเหตุการณ์แย่ๆที่เจอคืออะไรคือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในอาชีพผมอย่างก่อนเล่นสัก4ชั่วโมงน้องมือกีตาร์ในวงผมแขนหักล้มเกิดจากอุบัติเหตุแล้วมันจะเล่นแล้วมันเป็นงานระดับใหญ่ 3-4 หมื่นคนครับซึ่งก็คุยกันว่าอาจจะไม่ได้โชว์วันนั้นเผอิญว่าน้องมือกีตาร์วงไทยทศมิตรอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยลองโทรไปจีบน้องดูว่าช่วยมาเล่นหน่อยได้ไหมน้องก็ใจกล้ามากยอมใจมากเลยครับแกะเพลง3ชั่วโมง15เพลง
เขาเป็นคนที่ไม่เคยเสพเพลงผมมาก่อนเลยนะครับไม่เคยเล่นเพลงของผมมาก่อนเลยแต่เอาชีวิตตัวเองขึ้นไปเสี่ยงเพื่องานของผมต้องขอบคุณมากครับขอบคุณโอมค็อกเทลด้วยเพราะโอมเป็นน้องเขาโอมฟ้าเขียวให้น้องมาเล่นถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีเอาจริงๆส่วนตัวผมเรียกว่าผ่านมาได้ด้วยดีแต่ถ้าในแง่ของการทำงานผมเรียกว่าเป็นโชว์ที่แย่ที่สุดในชีวิตการทำงานดีกว่าเพราะว่ามันแย่ที่สุดเพราะมันเหมือนผมพูดภาษาไทยแต่ผมเอาน้องมือกีตาร์ที่พูดฝรั่งมาพูดภาษาไทยอ่ะมันเป็นคนละภาษาซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่าเล่นกีตาร์ก็เล่นตามคอร์ดคือมันมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าโดยรวมถึงมันจะแย่ที่สุดแต่มันก็เป็นโชว์ที่ผมประทับใจน้องคนที่ช่วยเหลือผมมากที่สุดเช่นกันต้องจูนการทำงานกันระหว่างบนเวทีกันยังไงเพราะอาจจะไม่รู้มือไม่รวยใจกันคือเราก็นัดเท่าที่เราจะทำได้แหละส่งสัญญาณดีลกันบนรถตู้ว่าอย่างนี้นะแต่พอขึ้นไปก็พยายามจะส่งสายตาแต่น้องก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องมันไม่เคยขึ้นเวทีขนาด 3-4 หมื่นคนเหมือนกันขึ้นไปก็มือไม้สั่นเหมือนกันผมเองก็มือไม้สั่นเพราะว่าเบสขึ้นคอร์ดหนึ่งกีตาร์ขึ้นคอร์ดหนึ่งยิ้มจะส่งกลทบกับงานที่รับไว้ไหมไม่ครับวันนี้ก็ว่าจะไปซ้อมน้องมือกีตาร์คนใหม่ที่จะมาแทนแล้วต้องพักยาวไหมโอ้โหคงจะอีกนานเพราะดามเหล็กเลยครับคือเขาเกิดอุบัติเหตุตอนช่วงเดินทางเขาเดินทางไปเองก็3เดือนเป็นอย่างต่ำแน่นอนครับก็ช่วงนี้ถ้าผมไปเล่นแล้วเสียงกีตาร์มันแปลกๆก็รอแป๊บนึงนะครับจูนแป๊บเดียวเป็นบทเรียนให้กับทุกคนในวงต้องระวังตัวไหมคือจริงๆวงผมจะไม่ค่อยให้น้องๆไปเตะบอลหรือแอคสตรีมอะไรเยอะเพราะผมบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตมันคืออาชีพที่ทำให้เรามีเงินผมก็จะเตือนน้องๆตลอดแต่มันก็สุดวิสัยเราก็เต็มที่แล้วแหละครับตัวน้องเขาเองสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างทางคนเจ็บส่งผลกระทบมากครับกลัวออกมากเลยครับเขาก็แบบพี่ผมจะออกไหมอะไรแบบนี้ผมก็บอกต้องออกสิจะเหลือรอไม่หรอกครับก็ให้พักเฉยๆคงต้องมาห้อพักไปก่อนเพราะน้องเขาก็เล่นกับผมมา 3-4 ปีแล้วมันมีแผนไปถึงปีหน้าที่จะมีโชว์ใหญ่เยอะมันควรจะเป็นเขายิ้มThank you.